ดตาข้างซ้ายหรือข้างขวาโอเคดูจะหายปวดต่อไปนี้นะดูตาจะหายปวดต่อไปนี้นะครับว่าหายปวดตาหรือยังโทษครับปึ๊บโทษครับปึ๊บนี่ยังไงหายปวดตาอย่างหายแล้วจ้ะจริงเหรอจ้ะเมื่อกี้ปวดนี้หายไม่จริงเหรอเออดีแล้วที่บอกว่าจริงเหรอเหมือนกับที่คนในหมู่บ้านเราถามคุณเปาอะไรจริงเหรอคุณปอยังต้องถามเลยว่าจริงเหรอจะได้เข้าใจคนถามถามแม่นี่แหละว่าแม่แกหายจริงเหรอเพราะว่าแกรักษาไม่หายเลยถูกต้องครับผมเหมือนกับที่คนเขาไม่เชื่อคุณเปาอะแหละนั่นแหละครับแป๊บเดียวกันดีแล้วที่คุณเปาสื่อสารเรื่องนี้ครึ่งทางของคุณตาไว้ไม่งั้นก็สื่อไม่ได้เลยลุงออกมานี่ก็ไม่เก็ตกันเลยทีนี้แม่บอกว่าถ้าฉันหายนะฉันหายนะไปดูเถอะดูอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหมอออกมาแล้วคือไม่หายจะรักษาไปงั้นแหละจ้ะสามเดือนสี่เดือนไปค้าที่จังหวัดสุรินทร์นะคะจะได้ไปสารไปหาหมอตาคุณแม่ลองเดินรีแลกผ่อนคลายได้ครับตอนนี้ไม่ต้องนั่งอยู่กับที่ก็ได้เลยเดินเช็คเลยครับผมระแวงเหมือนเดิมไหมเบาเบาเลยเพิ่มความเร็วของตัวเองเดินหน่อยครับเพิ่มเร็วเดินไวทำอะไรคล่องแคล่วแบบอยากเอ๊ะจ๊กจ๊กจ๊กอันนี้มันปวดปวดท่านไม่ได้ดีดจับเฉยอยากดูเอาละตีละตีมาเลยบอกเป็นยังไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าจะบังคับเขาโอเคไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับ50%ไปบอกลุงหน่อยไปบอกลุงว่ากี่เปอร์เซ็นต์ไปบอกลุงหน่อยครับ50%ค่ะนะใช้ได้เลยนะยินดีด้วยนะถือเป็นตุ้มมาหาผมกว่าจะสื่อสารมาผมจะมาจากตรงนี้บอกคือปริศนาธรรมนี่ปริศนาธรรมให้มางานช้างที่สุรินทร์15 ปีกว่าใครก็ไม่รู้มาให้ผมแล้วก็เดินหนีไปเลยก็จำไม่ได้เลยผมถือว่าเป็นปริศนาธรรมแล้วก็ให้มาเจอกันตรงนี้ถ้ากินกันทานข้าวนี่ผมเห็นแต่คอผมจำได้เลยเหรอแน่งานทานคุณมันคนเยอะเนาะเออเห็นแต่คอผมจำได้เลยใช่จำได้เลยเพราะมันจะได้เหมือนกันแล้วนี่มีอักขระด้วยนะมีอักขระด้วยหรือนี่ก็มีอักขระอักขระเห็นไหมอ๋อค่ะเห็นไหมเออเห็นผมก็ผมสังเกตเห็นเพราะว่าเดิมที่ผมก็ไม่เคยสังเกตว่าอักขระจ้ะตัวเล็กครับแก้จะนวดอีกไหมไม่ฮะหมดแล้วฮะจะนวดคุณแม่เหลืออะไรล่ะคุณแม่คิดว่าตรงนี้เหลืออะไรอีกที่ติดขัดที่ติดขัดเหลืออะไรอีกไม่มีอ้าวจบครับผมจะนวดอีกไหมแม่ถามอย่างนี้นะคือถึงว่าจริงไอ้ที่บอกนวดแต่นวดแล้วบอกนวดคือแม่ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ชื่อรุ่นให้เจ๊อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือแค่นี้จบอะไรอย่างเงี้ยจบทีนี้ต่อไปก็เป็นการสื่อสารกับคนในกับทางไจเต้นแมนผมเรียกว่าไจเต้นแมนผู้จัดการผู้จัดการติดต่ออะไรต่างๆสื่อสารกันไปเหมือนกับที่ทางคุณก็เป็นตัวที่ประสานงานให้กับประสานงานกับคุณตาใช่ไหมฮะผมเองก็เหมือนกันมีประสานงานกับผมเหมือนกันประสานจังหวัดสายใจกันจะทำอะไรก็ทำไปทีเนี้ยแต่ผมรักษาช้างได้แน่นอนบอกกับทางจังหวัดทั้งหมดมีคนหนึ่งพูดเลยไม่ต้องกลัวเพราะผมรักษามาเยอะแล้วใช้สองมือเปล่ารักษาบอกกับผู้ว่าเลยทางจังหวัดบอกกับผู้ใหญ่คนโตคือผมต้องการช่วยช้างมีเดี๋ยวนะคะสัตวแพทย์อยู่ตอนนี้ค่ะสัตวแพทย์ก็ที่ไม่หายไม่อะไรอย่างเงี้ยสัตวแพทย์ก็จะคุ้นๆกันอยู่ตอนนี้เขากำลังอะไรนะคะผสมเทียมผสมอะไรต่างๆนะครับเทียมช้างอย่างเงี้ยเรื่องผสมเทียมนะครับเราไม่เกี่ยวไม่หมายถึงว่าตอนนี้ก็คือคุยกับห
หมอก็จะถ้าสัตวแพทย์จะคุยกับช้างตลอดเงี้ยค่ะก็คือหมายถึงว่าเราประสานงานตลอดว่าช้างป่วยท้องคืออะไรนะท้องไม่ถ่ายมากี่วันแล้วบางทีคุณหมอเขาก็เอายาให้กินอะไรกินอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ยาก็กลัวเหมือนกันว่าช้างจะเป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แต่ยังแม่ก็เอามะขามให้กินเยอะให้มันให้เขาถ่ายใช่ค่ะโอเคทางฝ่ายผมนะผมบอกว่าผมใช้น้ำอย่างเดียวหามาเองด้วยนะเอาถูกับจานเอาน้ำให้ใช่ไหมโอเคอย่างโทษนะคะอย่างช้างเรียกอะไรตาเขาบอดแล้วเนี่ยตาบอดแล้วน้ำตาอีกข้างนึงน้ำตาก็จะไหลเวลาที่เป็นช้างนั่นแหละมาเลยคุณตาเองไงมาเลยช้างคุณตาเองไงเนอะใช่น้ำตาก็จะไหลตลอดเลยค่ะโอเคเอาเชือกนี่มาเป็นหลักเลยช้างคุณตาดูแลเฉพาะมาใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ตอนนี้อยู่นี่แต่ว่ามืดแล้วมืดแล้วเขาเรียกอะไรเขาไปอยู่ตรงจุดที่เขาพักแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันมืดถ้ากลางคืนถ้าช้างกลางคืนถ้ามันมืดปุ๊บเขาจะระวังตัวก็ไม่เข้าใกล้อย่างเงี้ยแล้วกลางวันจ้ะน้ำตาเขาไหลตลอดเวลาฟังให้ดีนะค่ะถือโอกาสเลยนะครับว่าลงลายมือชื่อด้วยคุณตาจดหมายไปถึงผมค่ะนะเชิญผมมาแล้วผมจะบินมาเลยค่ะโอเคนะเอาไว้รอบต่อไปค่ะจะเรียกช้างผมจัดเวลาให้เพราะว่าผมให้ความสำคัญมากเรื่องช้างทุกวันโดยช้างเหนือช้างใต้ช้างตะวันตกตะวันออกโอเคเชิญโดยที่คุณเปาไม่ต้องคิดเรื่องค่าใช้จ่ายลุงไม่สนครับลุงอยากช่วยอย่างเดียวครับไม่ต้องพะวงเรื่องพวกนี้เลยครับลุงจัดการเองครับขอให้เข้าใจขอหนังสือฉบับนึงจะเป็นการลงนามจากอบต.ด้วยเป็นการเชิญชวนเป็นเรื่องเป็นราวครับแล้วก็ส่งทางไลน์พวกคุณจะเซ็นหนังสือกลับรับเชิญส่งมาให้กับคุณยินลุงหอกจะทำหนังสือกลับมาหาคุณเปาอีกทีหนึ่งครับผมผมเซ็นผมบอกว่าตามวันเวลาอะไรก็ว่ากันไปนะหรือจะคุยกันก่อนก็ได้น่าจะคุยกันก่อนนะแล้วก็จดหมายไปลงนามโดยอบต.อบจ.ที่จะเป็นคล้ายๆกับเป็นคนใหญ่คนโตหน่อยรวมทั้งคุณตาด้วยแต่ของช้างทุกคนมีเวลาลบไปให้หมดผมจะมาเองไม่มีค่าใช้จ่ายผมไม่ต้องการตรงนั้นด้วยเพราะผมต้องการอยากจะช่วยผมจะรู้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยตั้งใจจะรักช้างมาตั้งแต่นู้นรักษาช้างมาตั้งแต่โมตาร่านู่นกับโมตารากับฮันนี่เป็นช้างประวัติศาสตร์นะมาถึงวันนี้ก็จะมาถึงตรงนี้ด้วยโอเคนะยืนยันคำเดิมว่าค่าใช้จ่ายไม่ต้องห่วงเด็ดขาดแต่อาศัยตัวหนังสือกับลายมือของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องจะเป็นสัตวแพทย์อะไรก็ว่ากันไปโอเคนะครับให้มันชัดเจนกับผมต้องชัดเจนมากเพราะว่าผมรับภารกิจปุ๊บผมจะดำเนินการผมเชื่อเลยเกินว่าไม่เกินถ้าที่ว่านี่นะผมจะเยียวยารักษาไม่เกิน15ครั้งก็เชื่อว่าช้าง2ครั้งก็รู้เรื่องแล้วผมคุยกับช้างรู้เรื่องเหมือนกับคุณตาได้รับผมเวลานี้กับทุกคนได้รับด้วยเวลานี้ง่ายโอเคนะให้เข้าใจกันโอเคติดต่อกับไดเดนแมนสื่อสารกันให้เรียบร้อยอะไรก็ตามยินดีทุกคนนะครับยินดีผมอยากให้คุณเปาได้สัมผัสกับคุณลุงโดยการผ่านศีรษะมันจะเบาตามที่ทุกคนรู้สึกไหมคุณเปาจะได้ไม่ต้องถามว่าจริงไหมเชิญครับเชิญนั่งเลยครับ